สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวัคคาโต ภะคะวะตา ธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิอัปปมาเทนะสัมปาเททะสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันพุธที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เป็นวันทำการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะศึกษาพระคาถาที่126ก็คือพระคาถาว่าคัพพะเมเกอุปัชชันตินิระยังปาปะกัมมิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพพายันติอนาสวา ก่อนอื่นก็มาดูคำแปลภาษาไทยก่อนแปลเป็นภาษาไทยชนทั้งหลายบางพวกชนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงขันย่อมเข้าถึงขันขันก็คือท้องเรายังไม่รู้จักคำว่าขันน่ะภาษาบาลีคือคัพพะถ้ารู้ภาษาบาลีเนี่ยไม่สงสัยอ่ะคนที่สงสัยส่วนใหญ่ไม่รู้บาลีใช่ไหมย่อมเข้าถึงคัน ต่อไปผู้มีกรรมผู้มีบาปกรรมผู้มีบาปกรรมย่อมเข้าถึงนรกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีบาปกรรมย่อมเข้าถึงนรกคำแปลนะต่อไปผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติ ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติย่อมไปสวรรค์ย่อมไปสวรรค์ต่อไปผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานเป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะตรัสไว้โดยปรารภในที่นี้ก็คือต้นเรื่องเนี่ยนะต้นเรื่อง
พระติสสะเถระพระติสสะเถระรูปนี้เนี่ยบิณฑบาตฉันภัตตาหารที่บ้านโยมอุปถากนะโยมอุปถากรู้จักคำว่าอุปถากไหมโยมอุปถากเนี่ยรู้จักไหมความหมายมันน่ะคือใครอ่ะสมัยอาตมาเป็นเนรเนี่ยบวชเนรปีแรกก็มีพระหนุ่มเยอะไงบางรูปก็มีครอบครัวมาแล้วหลังจากบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโยมที่บ้านมาเยี่ยมมาถวายน้ำปานะอะไรประมาณเนี้ยแล้วที่วัดอาตมาที่บวชวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองเลยนะก็จะมีก็เรียกว่าเป็นเวรกันนะทำหน้าที่เป็นเวรตั้งโต๊ะนั่งเฝ้าใครไปใครมานี่ต้องบันทึกหมดเลยนะเวลามีโยมมา ถวายของพระบทใหม่ก็จะมีคนมีพระเจ้าหน้าที่นั่นแหละไปตามหรือไปแจ้งบอกว่ามีโยมอุปถากมาไอ้เราเพิ่งเป็นเนนกันครั้งแรกเป็นเนนใหม่ๆโยมอุปถากคือใครไม่รู้ความหมายก็ไม่รู้ตีความมาเองว่าโยมที่เป็นภรรยาตอนที่เป็นฆราวาสแล้วก็จำความเรามางี้แหละนะโยมอุปถากคือโยมที่เป็นภรรยาของท่านตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชแต่ความจริงไม่ใช่นะโยมอุปถากเนี่ยก็คือโยมที่ดูแลเรื่องปัจจัย4ให้แก่พระอย่างเช่นพระติสสะเถระเนี่ยมีโยมอุปถากหรือโยมดูแลเป็นครอบครัวเลยนะมา12 ปีนี่ไม่ธรรมดานะดูแลเหมือนพระลูกชายเลยมีอยู่วันหนึ่งอ่ะท่านเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็โยมผู้ชายกำลังหั่นเนื้ออยู่จะทำกับข้าวถวายแหละในบ้านนี้เขาเลี้ยงนกด้วยนกกระเรียนนกกระเรียนขณะที่กำลังหั่นเนื้อเนี่ยพระเจ้าประเสนธิโกศลได้ส่งให้คนเอาแก้วมณีเม็ดหนึ่งมาให้โยมผู้ชายเนี่ยเจียระไนก็เป็นช่างเจียระไนเขาก็รับไว้มือก็เปื้อนเลือดเลือดเนื้อเพราะก็หั่นเนื้ออยู่ไงมือก็เปื้อนเปื้อนก็รับไว้แล้วก็วางไว้ตรงนั้นก้อนแก้วมณีมันเปื้อนเลือดไปแล้วนกกระเรียนมันก็นึกว่าเลือดพอโยมผู้ชายเข้าไปในห้องครัวจะไปล้างมือนกกระเรียนมันก็นึกว่าเลือดมันก็กินเข้าไปเลยมันจิกแล้วก็เกินกินเข้าไปพระท่านก็เห็นอยู่นะเพราะต่อหน้าพอล้างมือเสร็จกลับมาอ้าวไอ้ก้อนเม็ดแก้วมณีที่พระเจ้าประเสนธิโกศลสั่งให้คนเอามาส่งให้นายโยมคนนี้เพื่อเจรไนเนี่ยมันหายไปเขาก็ถามภรรยาก็แล้วถามลูกก็แล้วไม่มีใครเอาไปเขาก็เลยสงสัยน่าจะเป็นพระก็เลยไปปรึกษากับภรรยาว่าน่าจะเป็นพระเรานี่ละมั้งเพราะว่ามีท่านองค์เดียวอยู่ตรงเนี้ยภรรยาก็ไม่ได้เอาไปลูกก็ไม่ได้เอาไปมันจะมีใครก็ถามพระพระท่านบอกอาตมาไม่ได้เอาไปท่านไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปคนเราบางทีแปลกนะบอกก็ไม่เชื่อนะใช่ไหมเชื่อตัวเองท่านแหละเอาไปอาตมาไม่ได้เอาไปโยมพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะท่าน
ท่านรู้อยู่แล้วไงถ้าท่านบอกว่านกกระเรียนมันกืนกินเข้าไปเนี่ยก็โดนตีตายแน่เลยนกท่านกลัวว่าโยมคนนี้จะฆ่านกท่านไม่ได้โกหกนะท่านบอกตรงๆว่าท่านไม่ได้เอาไปความจริงมันต้องรู้อะนะมันต้องรู้ว่ามันจะมีไข่ก็นอกจากนกแหละตอนถามภรรยาภรรยาบอกว่าไม่ได้เอาไปกับเชื่อนะพอถามลูกก็บอกไม่ได้เอาไปเขาก็เชื่อนะพอถามพระบอกอาตมาก็ไม่ได้เอาไปเขาไม่เชื่อพระดูสิสุดท้ายทำไงรู้ไหมเอาเชือกเนี่ยมาผูกที่ศีรษะพระแสดงว่าต้องจับหัวพระเลยนะแล้วก็เอาไม้มาขันให้มันแน่นก็คือผูกให้มันแน่นแต่เอาไม้มาขันอีกใช่ไหมเอาไม้สอดเข้าไปแล้วหมุนไม้มันจะตึงไปไงมันก็ไปรัดศีรษะท่านเลือดออกทางจมูกทางหูตานี่ออกมาเลยนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นหลุดไปอะแล้วท่านก็ล้มท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงไม่ร้องไม่อะไรท่านก็ล้มลงไปเลือดไหลนกกระเรียนเห็นเลือดมันก็มาดูดเลือดอีกอะนายคนนี้โมโหอยู่แล้วไงก็เอาตีเนี่ยถีบนกมึงจะมาทำอะไรประมาณเนี้ยพูดภาษาเขาอะนะนกมันก็ไม่แค่ถีบหรอกเตะก็เรียกเตะนะนกก็ดิ้นแล้วก็หยุดพระท่านก็เลยถามว่าโยมนกตายยังโยมคนนี้ตอบว่าไงรู้ไหมเป็นพระของท่านเองนะของเข้าเองนะ12ปีแล้วท่านอย่าพูดมากท่านก็จะตายเหมือนนกนั่นแหละพูดแค่นี้พระท่านรู้เลยว่านกตายแล้วท่านก็เลยบอกว่านกมันอยู่ในท้องนกก็เลยรีบผ่าท้องเลยนะเพราะนกตายแล้วพอผ่าเจอร้องห่มร้องไห้ขอขมาใหญ่ขอขมาแล้วบอกว่าขอโทษที่ทำผิดไปแล้วพระท่านพูดว่าไงรู้ไหมพระท่านบอกว่าโยมก็ไม่มีโทษอาตมาก็ไม่มีโทษแต่มันเป็นโทษของสังสารวัฏคำนี้ละเอียดมากเลยคำนี้ลึกมากเลยเป็นโทษของสังสารวัฏสมัยที่อาตมาเรียนธรรมบทคำนี้มันจำมาตลอดมันฝังมาตลอดเลยเป็นโทษของสังสารวัฏแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะสงสัยหรือว่าไม่สนใจไปเลยก็ได้สังสารวัฏมันคือใครใช่ไหมความจริงมันก็คือรูปนามขันธ์5ของเราที่เกิดดับอยู่ยังไม่ดับสิ้นสลายไปทีเดียวหรือยังไม่ปรินิพพานไปเลยนั่นแหละก็เรียกว่าสังสารวัฏตราบใดที่ยังมีขันธ์5อายตนะธาตุเหล่านี้เกิดอยู่รวมๆแล้วก็คือรูปนามถ้ายังมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่ตรงที่ไหนในสภาพใดก็แล้วแต่เนี่ยสังสารวัฏทั้งนั้นมันไม่ใช่โทษของใครทั้งนั้นท่านพูดดีมากเลยนะเพราะโดยหลักปกติเนี่ย มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแต่เกิดดับมันมีอย่างมากก็รูปนามรูปนามเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็คือสภาวะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถ้ามีเหตุให้เกิดมันก็เกิดมีเหตุให้ดับมันก็ดับไม่มีสภาวะใดที่เกิดแล้วไม่ดับสภาวะที่เกิดแล้วดับทุกสภาวะดับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามแต่โยมคนนี้ไม่เข้าใจถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาบรรลุไปแล้วนะโยมคนนี้ไม่เข้าใจและหลังจากนั้นก็ไม่สบายป่วยตายตกนรกส่วนนกกระเรียนเนี่ยไปถือปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเขา
หลังจากนั้นภรรยาก็เสียชีวิตเหมือนกันนะหลังจากนั้นแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดว่าไอ้นกเกิดมาเป็นอะไรพูดแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วแต่ไปเป็นเทพบุตรไปเป็นเทวดาภรรยาโยมผู้ชายเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยเขาไม่เหมือนโยมผู้ชายก็ห้ามแล้วห้ามอีกนะพระท่านไม่เกี่ยวหรอกอย่าไปนินทาอย่าไปว่าร้ายพระท่านเป็นบาปเปล่ายอมตกเป็นทาสของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดีกว่าเพราะว่าถ้าทําผิดเนี่ยต้องเป็นทาสโยมผู้ชายก็บอกโอ้ยแค่เรา 2-3 คนเนี่ยมันไม่พอสําหรับค่าแก้วมณีหรอกไปเป็นทาสก็ยังต้องมีเอาอะไรมาเติมมาเสริมอีกเพราะว่ามันน้อยไปด้วยความที่เขาโมโหเขาฟังอะไรไม่ออกแล้วไม่เข้าใจไม่ยอมรับสุดท้ายก็ทำบาปเข้าตัวเองพอตายแล้วตกนรกทันทีนะส่วนนกกระเรียนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเขาหรอกตามประสาของสัตว์ไงใช่ไหมได้กลิ่นเลือดนึกว่าเลือดมันก็จิกกินกลืนเข้าไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะโยมผู้ชายเนี่ยตายแล้วตกนรกเพราะว่าทำบาปและบาปหนักเลยบาปกับพระอรหันต์เนี่ยส่วนนกกระเรียนเนี่ยไม่ได้ทำบาปอะไรตายแล้วไปเกิดเป็นคนตำราเขียนแค่ว่าไปเกิดในครรภ์ของโยมผู้หญิงส่วนโยมผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนธรรมะธรรมโมไม่ได้ทำผิดอะไรตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาไปส่วนพระมรณภาพแล้วก็ไม่เกิดอีกแล้วเขาเรียกว่าปรินิพพานเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์มีอยู่4ประเด็นนะคาถานี้ตามคำที่แปลไว้เลยแหละตามคำที่แปลไว้ว่าคนบางคนในโลกนี้เนี่ยไปเกิดหรือถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาอย่างพวกมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะแต่ในที่นี้เขาหมายถึงมนุษย์ส่วนคนที่ทำบาปอย่างเจ้าของบ้านโยมผู้ชายเนี่ยบาปหนักเนี่ยตายแล้วก็ตกนรกส่วนโยมผู้หญิงไม่ได้ทำบาปเป็นคนใจบุญตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเนื่องจากเป็นพระอรหันต์แล้วพอปรินิพพานก็จบไม่เกิดที่ไหนอีกพระคาถานี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสเทศให้พระทั้งหลายฟังเสร็จเนี่ยนะก็มีบรรลุอยู่หลายท่านนะอยู่หลายท่านไม่ได้ระบุว่าจำนวนเท่าไหร่ใช้คำว่าหลายท่านอยู่ในเรื่องของพระติสสะเถระภาษาบาลีก็คือเรื่องว่ามณิการะกุลูปกะติสสะเถระวัตถุภาษาไทยเนี่ยแปลว่าเรื่องพระติสสะเถระผู้เข้าถึงสกุลในช่างแก้วอย่างที่เราให้ฟังแล้วว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลเจียรนัยนะหรือเป็นช่างเกี่ยวกับเงินทองเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ถ้า โยมผู้ชายคนนี้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนภรรยาเนี่ยนะเขาไม่ทำต่อให้ผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำของเขายังไม่ได้โชว์หรือปรากฏให้เขาเห็นล่วงหน้าเขาก็ไม่ทำเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันไม่ดีลองดูภรรยาเขาสิก็ยังห้ามเลยว่าอย่าทำพระท่านไม่เกี่ยวพระท่านบิณฑบาตบ้านเรามาตั้ง12ปีแล้วท่านไม่เคยมีอะไรผิดปกติพระยังไงก็ไม่ใช่พระหรอก
แต่เขาไม่เอะใจกันว่ามันน่าจะเป็นนกกระเรียนไม่เอะใจไงนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัดสินใจทันทีไม่ได้ตัดสินใจทันทีเนี่ยโอกาสผิดโอกาสพลาดแล้วเป็นเหตุให้ไปทำสิ่งที่มีโทษใหญ่หลวงแบบนี้ก็เยอะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องรอเวลามันด้วยอย่ารีบตัดสินใจเหมือนในพระวินัยปาราชิกข้อที่สองของพระของพระของภิกษุณีอันเดียวกันเกี่ยวกับการลักขโมยอทินนาทานท่านไม่ให้รีบตัดสินนะว่าเป็นปาราชิกข้อที่สองท่านให้ถามผู้รู้ถามจนกว่าจะชัดเจนมีอยู่ข้อเดียวนี่แหละที่ไม่ให้รีบตัดสินเหตุผลคืออะไรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยท่านกำหนดว่าอย่างต่ำห้ามาสกห้ามาสกคืออะไรปัจจุบันนี้ยังเถียงกันไม่ตกฟากเลยยังเถียงกันอยู่เลยมันกว่าจะทำคำนวณได้ชัดเจนเนี่ยมันต้องหลายทอดหลายมาตราเหลือเกินเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วไงฉะนั้นพระส่วนใหญ่ที่เคารพวินัยก็เลยสรุปสั้นๆถ้าเป็นของคนอื่นก็อย่าแตะต้องเพราะแตะต้องแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ไม่ถ้ามันเป็นปาราชิกข้อที่สองขึ้นมาทำไงในอรรถกถาท่านจะชี้แจงไว้เลยนะว่าข้อที่สองเนี่ยอย่ารีบตัดสินบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกันเรารีบตัดสินแล้วมันพลาดเราเป็นคนทำให้พลาดหรือทำให้ผิดเวลาผลของความผิดมันปรากฏหรือมันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นส่งผลใครเป็นผู้รับมันก็ตัวเราคนทำคือคนรับคนรับกับคนทำเนี่ยคนเดียวกันนะคนทำกับคนรับคนเดียวกันนะกรรมเนี่ยผลของกรรมเนี่ยในข้อมูลทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องศรัทธาเวลาพูดจะพูดเรื่องศรัทธาเป็นอันดับแรกเลยความเชื่อนี่แหละสำคัญถ้าเชื่อผิดทำผิดคิดผิดพูดผิดถ้าเชื่อถูกทำถูกคิดถูกพูดถูกทำอย่างไรจะไม่ให้เชื่อผิดทำอย่างไรจะให้เชื่อถูกต้องมาเรียนรู้อ่ะไม่มีวิธีอื่นไม่มีวิธีอื่นเรียนรู้แล้วตัดสินใจเองตัดสินใจตามที่เรารู้เนี่ยว่าควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรแล้วก็ตัดสินใจพูดทำตามที่เราเชื่อเมื่อเราทำตามที่เราเชื่อมาแล้วเวลาผลมันเกิดขึ้นกับเราเรารับได้ไงเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลด้วยความเชื่อที่เรามองว่ามันถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำให้ศึกษาเรียนรู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้เรื่องกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจนรู้เรื่องวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำที่จะเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันรู้ไม่ได้แยกแยะไม่ได้หรอกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นนั้นสิ่งที่สำคัญน่ะก็คือการศึกษาการศึกษาอย่างครั้งก่อนๆที่อาตมาเคยพูดว่า อย่างพวกเราอ่ะถ้ามีคนเขาพูดขึ้นมาว่าพวกเราอ่ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราจะบอกว่าไงเราจะบอกว่าเขาพูดถูกหรือ
หรือผิดถ้ามีคนมาว่าเราว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจะโต้ตอบว่าไงบอกใช่หมายความว่าจิตใจเราอะยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ไหมหรือว่าหมดไปแล้วมิจฉาทิฏฐิคืออะไรความคิดเห็นที่ยังไม่ถูกต้องยังมีอยู่ไหมมีหรือมองแบบง่ายๆถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยแปลว่ายังมีถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐินะโอกาสคิดผิดพูดผิดทำผิดเนี่ยมีได้ตลอดท่านจึงใช้คำที่ชัดเจนว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกมิจฉาทิฏฐิทำอย่างไรจึงจะหมดไปอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือต้องมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่งั้นมันไม่รู้ช่องทางวิธีการว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิออกไปได้จึงจะกีดกันกั้นปฏิเสธไม่ให้มิจฉาทิฏฐิเกิดในจิตของเราได้อีกต่อไปถ้าเรามาเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าควรทำอย่างไรไม่ใช่แค่รู้ว่ามิจฉาทิฏฐิมันมีโทษร้ายแรงแค่ไหนแล้วมันมีความยากในการที่จะกำจัดไม่ให้มันเกิดในจิตเราเนี่ยระดับไหนเราจะรู้ทุกสิ่งอย่างเลยในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ด้วยว่าคนอย่างเราอะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะยังไงก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิงั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเวลาคิดอะไรเนี่ยโอกาสผิดจึงเยอะเมื่อคิดผิดเวลาพูดออกไปก็ผิดอยู่แล้วเวลาทำออกไปตามที่คิดมันก็ผิดอยู่แล้วเมื่อผิดล่ะก็เป็นการสร้างอกุศลกรรมให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายขนาดนี้ยังไม่พออีกอกุศลกรรมที่สร้างไว้ในอดีตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าการที่เรายังมีการทำบาปทำอกุศลอยู่เนืองๆ เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างบริบูรณ์เรายังไม่ได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างบริบูรณ์ยังไม่เข้าใจคำแนะนำของพระพุทธเจ้าอย่างบริบูรณ์นั่นเองการที่จะเข้าใจคำสอนหรือคำแนะนำจากพระเจ้าได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยมันมีทางเดียวคือมาเรียนรู้มาศึกษาศึกษาเรียนรู้อาจจะผ่านการอ่านก็ได้อาจจะผ่านการฟังก็ได้ไงมันไม่เกี่ยวกับการสอบถ้าจะเอาดีทางธรรมะเอาหลักๆเอาที่สำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสอบแต่ถ้าเราเรียนแล้วดูข้อสอบที่ก็เคยสอบเคยออกมาแล้วดูแล้วมันไม่ง่ายมันไม่ยากเพราะมันออกตามหนังสือเท่านั้นเองก็ดีเหมือนกันสอบไปมันก็ได้ความรู้เพิ่มก็น่าสอบเวลาสอบก็ไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรสอบนะเพราะว่าขณะสอบมันพอเขาถามมาเราได้คิดเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนเป็นความรู้อย่างลูกศิษย์อาตมาที่เขาสอบกันก็จะแนะนำอย่างนี้แหละเจอข้อสอบยากหรือข้อสอบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องไปตกอกตกใจอาตมาใช้เหตุผลเวลาเจอปัญหาแบบนี้เหตุผลง่ายๆเลยนะไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่จะพูดให้ฟังถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้อาตมาจะพูดอย่างเงี้ยในใจปลอบใจตัวเองยากอย่างงี้ใช่ไหมถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้หรือไม่มีใครได้หรอกกำลังใจมันมาอะไรเงี้ยไม่มีใครได้ทีนี้เราก็ทำเต็มที่ที่เรามองว่ามันน่าจะใช่
ผลสอบออกมาอย่างไรก็รับอย่างนั้นไงไม่มีปัญหาอันนี้เกี่ยวกับการสอบนะส่วนธรรมะเนี่ย ถ้าเอาแบบสรุปสั้นๆนะเหมือนกับที่มีคำถามว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีบางคนพูดออกมาอย่างนี้เลยนะแสดงว่าโง่มากหรือฉลาดมากเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้อะไรซะเลยนะว่าควรจะทำอะไรจึงจะดีอาตมาตอบไปง่ายๆสั้นๆนะอะไรที่ดีๆนั่นแหละทำไปใช่ไหมเขาบอกก็ไม่รู้ไงว่าอะไรมันดีก็แปลว่าโง่มากเลยนะใช่ไหมอะไรดีอะไรไม่ดียังไม่รู้อีกวิธีการหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีเนี่ยก็ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนทำเป็นประจำนั่นแหละเข้าใจไหมสิ่งที่ตนทำเป็นประจำแปลว่าไม่ดีแต่เขาไม่รู้คือระดับคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรดีเนี่ยแสดงว่าที่เขาทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกถ้าเป็นสิ่งที่ดีเขาต้องรู้ว่ามันดีแต่คนที่หนักกว่านั้นคือคนที่ไปมองว่าสิ่งที่เขาคิดพูดทำด้วยความชอบใจเนี่ยตามอำเภอใจนั่นแหละดีเพราะว่ามันอะไรมันตรงใจดีอันนั้นหนักเข้าไปอีกนะไม่มีความรู้ซะเลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงเรียกว่าธรรมะธรรมะเนี่ยแปลเป็นไทยว่าความเป็นธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมต้องบอกว่าอย่างที่อาตมาพูดสั้นๆนะย่อๆว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมธรรมก็ปฏิบัติเราหรือถ้าเราฝึกทำธรรมก็ฝึกเราเนี่ยทำคนละธรรมนะหมายความว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราทำถูกต้องทำสิ่งที่ดีนั่นเองนั่นแหละแปลว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ธรรมที่เราปฏิบัติเขาก็จะกลับมาปฏิบัติตัวเราก็คือทำตัวเราเข้าใจไหมสมมติว่าเราคิดดีไอ้ความดีที่เราคิดนั่นแหละมันก็จะเป็นสีเป็นสีไม่ใช่สีสันนะเป็นสิริทำไมเป็นสีแก่จิตใจของเราแก่ชีวิตของเราความดีที่เราคิดความดีที่เราพูดความดีที่เราทำนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมสมเหตุสมผลถามว่าทำไมเราจึงได้ดีต้องตอบว่าเพราะที่ผ่านมาเราคิดดีพูดดีทำดีแค่นี้เองหลักง่ายๆของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพูดสั้นๆย่อๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าคนพูดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องมานั่งอธิบายกันเป็นปีๆเป็นชาติๆใช่ไหมกว่าจะรู้เรื่องหลักมันง่ายๆระดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเองเผยแผ่เองต่อให้อะไรมันยากแค่ไหนคนสอนเก่งถ้าขนาดนั้นมันก็ต้องเป็นของง่ายสำหรับคนสอนคือพระพุทธเจ้าถ้าจะยากมันก็ยากที่พวกเราหรือผู้ฟังในยุคปัจจุบันหรือยุคต่อจากนี้ไปท่านตรัสแค่นี้เองนะมีคนบรรลุมันน่าเชื่อไหมเอาเป็นว่าโยมเชื่อไหมเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้เองเนี่ยมีคนบรรลุพระเจ้าบอกว่าคนบางคนในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดในครรภ์มารดาบางคนที่ทำบาปทำกรรมตายแล้วก็ไปเกิดในนรกส่วนคนที่ทำบุญทำกุศลเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นก็ตายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์อันนี้หมายถึงถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือสิ้นอาสวะแล้วไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยตายแล้วตายเลยจบ
ไม่เกิดอีกมีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเองคนเราเราจะเลือกไปไหนใช่ไหมเราจะเลือกไปเป็นคนอีกหรือเราจะเลือกไปเป็นสัตว์นรกหรือเราอยากจะขึ้นสวรรค์หรือเราอยากจะปรินิพพานถ้าอยากจะเป็นคนอีกก็ต้องทำความดีทำความดีเนี่ยมันจะไปสองที่ถ้าดีสุดๆก็จะไปเลยคือไม่กลับอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วเป็นพระอรหันต์ไปเลยถ้าดีต่ำกว่านั้นก็จะไปสวรรค์ลองลงมาก็เป็นมนุษย์เนี่ยอย่างเราเนี่ยแปลว่ามีบุญมาระดับหนึ่งแต่ว่าน้อยกว่าเทวดาน้อยกว่าคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละเป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่ก็ทำความดีเยอะกว่าเราเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีการเกิดอีกแต่ไปเกิดบนสวรรค์ต่างกันแบบนี้นะที่บอกว่าเป็นโทษของสังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้สร้างทุกคนที่ยังเกิดยังต้องตายแล้วเกิดอีกเนี่ยยกเว้นคนที่ตายแล้วไม่เกิดอีกเท่านั้นนะทุกคนที่ยังเกิดอยู่ก็ดีตายแล้วต่อให้ตายแล้วก็ยังต้องเกิดเป็นสัตว์โลกชนิดใดชนิดหนึ่งตามกรรมของตนในภพต่อไปหลังจากตายแล้วอีกก็ดีเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของสังสารวัฏของตนของตนทั้งนั้นฉะนั้นสังสารวัฏมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาคารวัตถุเป็นต้นไม้เป็นเส้นทางเป็นภูเขาเป็นแผ่นดินมันไม่ใช่อย่างนั้นสังสารวัฏคือการเกิดดับของรูปนามของขันธ์ 5ของอายตนะของธาตุยันทุกคนก็เป็นผู้สร้างสังสารวัฏให้แก่ตนเองตราบใดที่ยังมีการทำบาปอยู่นะแม้ทำบุญแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นโลกุตระจิตขั้นสูงคืออรหัตมรรคจิตเป็นกุศลจิตสูงสุดเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีการสร้างสังสารวัฏให้แก่ตนเองเป็นเรื่องที่ลึกละเอียดมากๆนะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยโยมให้ถามแล้วน่าจะดีกว่านะบางทีอาตมาพูดไปโยมก็งงๆอ่ะนะเดี๋ยวถามแล้วยิ่งงงหรือเปล่าไม่ทราบนะก็เรื่องนี้ก็จบแค่นี้แหละนะพระท่านเป็นพระอรหันต์เป็นอยู่ก่อนแล้วเข้าออกบ้านโยมตระกูลนี้มา12ปีโยมไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์มันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าโยมไม่เป็นก็เลยไม่รู้ใช่ด้วยมันแปลว่าพระท่านไม่ได้บอกโยมก็เลยไม่รู้อันนี้ก็ใช่ไปประกาศบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าไม่ใช่แต่สมัยนี้ถ้าไปประกาศบอกอย่างนั้นคนเชื่อมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่ประกาศบอกว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ไม่เป็นสามารถทำให้คนเชื่อได้นั้นฉลาดมากอาตมาว่าคนที่ไปเชื่อต่างหากโง่มากคนที่ประกาศบอกว่าตนเป็นทั้งที่ไม่ได้เป็นน่ะเขาฉลาดแค่หลอกคนโง่ได้แต่เขาไม่ฉลาดพอที่จะเป็นจริงได้หรือพูดให้คนที่มีความรู้เชื่อได้เป็นไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมเจ้าตัวถ้ายังไม่เป็นน่ะจะรู้ไหมไม่รู้ถ้าเป็นรู้ไหมรู้รู้แล้วบอกไหมไม่บอกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่บอกสุ่มสี่สุ่มห้านะ
เขาไม่ประกาศบอกกันแบบนั้นแต่ไหนแต่ไรดูตัวอย่างพระรูปนี้เขาออกบ้านโยมเพราะโยมเขาอุปถากไงฉันพระทหารที่บ้านโยม12ปีอ่ะเป็นพระทหารโยมไม่รู้เนี่ยพอโยมขอขมานะย้อนกลับไปหน่อยโยมผู้ชายขอขมาพระก็บอกว่าอาตมาก็ไม่มีโทษโยมก็ไม่มีโทษมันเป็นโทษของสังสารวัฏลึกมากเลยนะเพราะมันเป็นกรรมที่สร้างไปแล้วไงใช่ไหมเป็นกรรมที่สร้างไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าขอให้ท่านมารับอาหารบิณฑบาตมาฉันพระทหารที่บ้านโยมเหมือนเดิมนะครับพระท่านบอกว่าไงรู้ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยเห็นโทษของการเข้าบ้านไม่ขอมารับอาหารมาบิณฑบาตเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าถ้าอาตมาไม่ได้เข้ามานั่งตรงนี้แบบนี้เนี่ยปัญหานี้ไม่เกิดประมาณว่าท่านก็มีส่วนด้วยในพระวินัยก็มีกำหนดไว้นะมีกำหนดไว้เลยบิณฑบาตเนี่ยให้บินไปตามลำดับบ้านไม่มีการให้เข้าบ้านนะยกเว้นนิมนต์ฉันพัตตาหารแม้กระนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสามองค์บ้างใช่ไหมสองบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมอย่างประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกประเทศพม่าเนี่ยนิมนต์บ่อยเอะอะก็นิมนต์แล้วตอนอาตมาอยู่มา18ปีเนี่ยไปฉันบ้านโยมไปกับหลวงพ่อนะไปหลวงพ่อเจ้าวาดบ้างรองเจ้าวาดบ้างนิมนต์แต่เช้าบางวันเนี่ยมี2เจ้า3เจ้าต้องไปทั้งหมดไปแต่เช้าไปสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จแล้วค่อยฉันให้อรุณมันขึ้นก่อนแล้วก็ฉันเสร็จรีบกลับมายังไม่ถึงวัดเลยอีกบ้านหนึ่งมารอรับแล้วอย่างนี้ก็มีบางทีไปวันหนึ่ง3ที่ฉัน3มื้อนะไม่ใช่มื้อเย็นนะเข้าใจผิดอีกเช้าสายแล้วก็เพลนไม่ใช่บ่ายนะเดี๋ยวเข้าใจผิดอีกเช้าสายบ่ายไม่ใช่เช้าพูดผิดเช้าสายเพลนพูดเหมือนกับวัดธรรมโอฉัน3มื้อเช้าข้าวต้มสายๆข้าวสวยหรือข้าวเหนียวนี่แหละมีข้าวเหนียวด้วยพออยู่ลำปางพอ10โมงครึ่งฉันเพลอีกฉัน3มื้ออยู่วัดธรรมโอหลวงพ่อท่านเลี้ยงดีมากนะเหมาะกับเป็นเนนอาตมาชอบมากเลยข้าวเหนียวตอนเป็นเนนฉันข้าวเหนียวแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเยอะไปฉันเยอะตอนคืนกดไหลย้อนไงอาหารไม่ย่อยออกหมดเลยนะที่นอนเนี่ยเปื้อนหมดเลยนี่ใครรู้อยู่องค์เดียวไงถ้าหมอหน้าผ้าก็มีใครรู้หลังจากนั้นก็ฉันไม่เยอะแหละค่อยๆลดไปทีละน้อยทีละน้อยข้าวเหนียวเนี่ยมันอร่อยกว่าข้าวสุกนะถ้าโยมทานเป็นเนี่ยมันอร่อยกว่าแต่ทานพอประมาณน่ะดีแล้วจะตายก่อนวัยนะไม่ดีศึกษาธรรมะยังไม่ถึงไหนเลยคาถาที่126 ยังเหลืออีกประมาณ300นะประมาณ300นี่เราเรียนกันเดือนละเท่าไหร่เดือนละ4ครั้งธรรมบทเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ไหนเนี่ยปี59มั้งใช่ไหมใครจำได้บ้างโยมมาทีหลังโยมไม่ได้มาตั้งแต่แรกจำได้ไหมนึกจำได้ไหมไม่มีใครจำได้ไม่ได้ปีน่าจะปี59วิชานี้ปี62แล้วใช่ไหมผ่านไป2ปีแทบจะไม่เคยได้หยุดนะซ้อนทุกวันพุธไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆ
เรียนให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจดีกว่าศึกษาให้จบเร่งให้จบเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำทะเลเคยไปทะเลไหมคนไทยไม่เคยไปคงไม่มีมั้งนะแล้วเคยใครใครก็จะไปเอามือตักน้ำทะเลมาชิมดูมีไหมน้ำทะเลเข้าปากไหมเค็มไหมตรงไหนก็เค็มใช่ไหมธรรมะของพระเจ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นธรรมะคำไหนมีรสเดียวคือนิพพานดังนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องชัดเจนบริบูรณ์เนี่ยแล้วฝึกหัดได้ตามนั้นเนี่ยสามารถไปถึงนิพพานได้ทั้งนั้นเปรียบเสมือนน้ำทะเลไงมีอยู่8ประการนะลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็มีความอัศจรรย์8อย่างแห่งพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนความอัศจรรย์8อย่างของน้ำในน้ำทะเลในมหาสมุทรยกตัวอย่างนะอาตมาจำได้ไม่หมดยกตัวอย่างเช่นโยมเคยเห็นน้ำทะเลล้นฝั่งไหมไม่ใช่คนทะเลรู้ได้ไงเนี่ยอาตมาในบ้านอยู่ริมทะเลก็ไม่ริมซะทีเดียวใกล้ๆทะเลนั่นแหละพออ่านข้อความนี้มองเห็นทะเลเลยเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลไม่เคยเห็นทะเลล้นฝั่งเยอะสักขนาดนั้นแต่ไม่เคยล้นฝั่งเราจะให้เหตุผลว่าไงอ๋อมันกว้างก็จริงแต่น้ำมันเยอะไม่ใช่เลยมันน่าจะล้นบ้างไม่ล้นแล้วก็สิ่งใดๆที่ตกลงไปในน้ำทะเลสุดท้ายโดนน้ำทะเลซัดเข้าฝั่งหมดเลยแล้วก็พวกรัตนะทั้งหลายอยู่ในก้นทะเลทุกอย่างอ่ะเงินทองแก้วมณีอะไรต่อมีอะไรอยู่ในน้ำทะเลนะก้นอ้าวเลยนะนี่ตามตำราบอกไว้นะเหมือนกับรัตนะมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้8อย่างอ่ะลองไปค้นดูดีมากเลยนะตอนที่อยู่พม่าอาตมาเคยพูดอย่างเงี้ยว่าในมหาสมุทรมีครบทุกอย่างมีโยมคนหนึ่งเขาสนใจหลังจากนั้นเจออาตมาจริงเขาจำคำนี้คำเดียวนะธรรมะนี่เขาไม่ได้ไปจำเขามาถามว่าท่านจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกว่าในมหาสมุทรมีหมดทุกอย่างบอกว่าจริงในมหาสมุทรเนี่ยมันอยู่ในดินอีกนะมันไม่ลอยอยู่ในน้ำแล้วมันลึกแค่ไหนลองคิดดูเวลาเราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยแม้บางอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางโลกพูดไปมันก็ไม่เป็นเหตุให้บรรลุธรรมใช่ไหมเข้าถึงนิพพานท่านไม่พูดโดยตรงแต่ว่ายกมาเป็นตัวอย่างประกอบเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าไม่ใช่ความจริงพระเจ้าจะหลอกเอามาเป็นตัวอย่างทำไมมันต้องเป็นความจริงสิใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่เป็นความจริงแล้วพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบอะแปลกนะถ้าศึกษาพระไตรปิฎกจะมีบอกหมดแต่เราต้องค่อยๆอ่านไปอ่านไปในอรรถกถาก็เช่นกันในฎีกาก็เช่นกันอย่างเมื่อคู่ตอนเย็นน่ะก่อนถึงเวลาอาตมานั่งดูข้อมูลกลุ่มพวกเราอาตมากล้าดู iPad ดู iPhone นี่แหละเพราะมีข้อมูลที่อาตมาเซฟไว้เป็นภาษาพม่าดูง่ายสมัยเนี้ยถ้าไปที่อื่นอาตมาไม่เคยหยิบโทรศัพท์มาดูหรอกเพราะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าพระองค์นี้เล่นโทรศัพท์ถ้ากลุ่มเราเองอาจจะมีก็ได้แต่อาตมาเชื่อว่าคงไม่เข้าใจผิดว่าดูข้อมูลมันมีเยอะมากในตำราในพม่าที่เขาแปลแล้วอะไรแล้วเนี่ยทำเป็นข้อมูลที่ค้นง่ายดีมากเลยนะของไทยนี่ยังสู้เขาไม่ได้หรอก
ค้นคำหนึ่งแต่ไปเจอคำที่เคยพูดไว้แล้วมีคนถามแบบจี้เลยว่าท่านใช่หรือเปล่าที่ท่านพูดอ่ะก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะถ้าเราตอบย้ำว่าใช่เนี่ยแล้วหลักฐานก็ถามว่าหลักฐานนี่จบเลยนะแต่ก็บอกว่าใช่เลยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อคู่นั่งดูคำอื่นแต่ไปเจอคำนี้เจอจังๆเลยบอกว่าต้นอะไรก็แล้วแต่ที่งอกอยู่บนดินเนี่ยเทวดาอาศัยหมดเลยบอกไว้อย่างนี้เลยในตำราแปลว่าต้นไม้ทุกต้นที่งอกมาจากดินเนี่ยเทวดาอยู่หมดเลยตำราเขียนไว้อย่างนี้เลยนะเทวดาสิงสถิตอยู่ทุกต้นคนเคยมีคนถามว่าแล้วหญ้าล่ะอาตมาเคยบอกมีวันนี้เจอหลักฐานนะบางอย่างมันไปหามันต้องหาผ่านคำนั้นหาผ่านคำนี้หาผ่านหลายคำบางทีไม่เจอเมื่อกี้ก็หาเรื่องสังสารวัฏโทษของสังสารวัฏแต่ก็เจอไม่เจอจังๆอ่ะบางคำเนี่ยอธิบายไว้แล้วแต่ว่ามันลึกไงเราหาไม่เจอที่รู้มาเนี่ยสังสารวัฏอย่างที่บอกไปมันก็คือการเกิดดับของรูปนามตราบใดที่ยังมีการเกิดการดับอยู่นั่นแหละเป็นสังสารวัฏไปในตัวการเกิดดับที่เป็นไปอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายของรูปของนามเรียกว่าสังสารวัฏเข้าใจง่ายเลยนะงั้นคนที่ไม่มีสังสารวัฏหมดสังสารวัฏคือพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วพระปัจเจกพุทธะที่ปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานแล้วอย่างเราเนี่ยมันชัดเจนอะสังสารวัฏปัจจุบันก็ยังมีอนาคตก็ยังมีอดีตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันวันนี้มีปัจจุบันวันนี้เนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังจะมีอนาคตชาติต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ถ้าเข้าใจหลักธรรมเข้าใจวิธีการเนี่ยเวลาเราจะลงมือปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการเนี่ยมันง่ายมากง่ายมากๆเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาลงรายละเอียดไม่ค่อยได้เจาะไงก็มักจะคิดพูดทำตามที่ตนคิดว่าใช่บางสิ่งไม่ใช่แต่ตนคิดว่าใช่ก็เอาความคิดที่ผิดนั่นเป็นที่ตั้งแต่บางทีมันไม่ใช่ใช่ไหมเขาคิดว่าใช่อย่างเงี้ยมันใช่เขาก็คิดว่าไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่มีหลักการที่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ชีวิตใดในโลกว่าต้องมาศึกษาธรรมะของท่านเท่านั้นอย่างไรนะไม่มีบอกไม่มีระบุไม่มีบังคับแปลว่าท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยที่มีสิทธิ์ก็คือมีเหตุมีปัจจัยที่ตนสั่งสมมาสั่งสมไว้ในอดีตการในอดีตชาติก็คือคนที่มีบุญคนที่มีบุญทางด้านนี้บุญมันมีหลายแบบอย่างคนที่มีบุญทางด้านอื่นเขาก็ไม่มาทางนี้เขาไม่มานั่งฟังให้มันเสียเวลาเขามองว่านั่งฟังเนี่ยมันเสียเวลามากแต่เวลาเอาบุญเอาเวลาที่ไปทำบาปเอาเวลาที่นอกจากนี้ไปทำบาปเขามองไม่เสียเวลาประมาณเนี้ยความจริงวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเรามานั่งที่นี่แค่ชั่วโมงครึ่งอย่างมากก็2ชั่วโมงเอาบวกไปอีกไปกลับ3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าคนไกลหน่อยก็นานหน่อยประมาณนั้น ก็ไม่ก็ชาติที่แล้วทำบุญมาน้อยไงก็ไม่เหมือนอาตมาอยู่ฝั่งนี้เองใช่ไหม เป็นคนระยองแต่ว่ามาอยู่ฝั่ง
โน้นของเจ้าพญาคิดดูโยมใช่ไหมถ้าบุญไม่มากแล้วจะบุญน้อยยังไงใช่ไหมเป็นคนระยองนะบ้านอยู่ริมทะเลแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ริมเจ้าพญาใช่ไหมริมสนามหลวงริมวัดพระแก้วเงี้ยบุญมากไหมเวลาจะมาสอนที่ศิริราชนะข้ามเรือมาก็สบายแล้วถึงแล้วใช่ไหมเดินมาหน่อยนึงโอ้ยท่านอย่าเดินมันเหนื่อยใครบอกเดินนั่นแหละออกกำลังกายดีแล้วแต่ตอนนี้ก็ให้นั่งรถก็นั่งวันไหนรถไม่ว่างบางทีข้ามเรือมาข้ามอย่าไปคิดอะไรมันมากใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลาก็ตายหมดแล้วสะสมไว้เถอะสะสมให้จิตเป็นกุศลเยอะๆเดี๋ยวจิตที่เป็นกุศลจากการที่เราสะสมนั่นแหละมันจะส่งผลให้เราไปเกิดดีเองแล้วชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าชาติหน้าเราจำกันได้นะคงไม่ได้หรอกชาตินี้ยังจำกันไม่ได้ถ้าชาติหน้าเราจำกันได้เอ๊ะหน้าคุ้นๆนะใช่ไหมเอ๊ะโยมคนนี้หน้าคุ้นๆเนี่ยชาติที่แล้วจำได้ไหมมานั่งเรียนธรรมะกับอาตมาสมมติอาตมาจำได้ทำไงเห็นไหมอาตมาบอกแล้วโยมให้เรียนเยอะๆฟังเยอะๆปฏิบัติด้วยอะไรด้วยโยมไม่เชื่อโยมก็ยังเกิดเป็นโยมผู้หญิงเหมือนเดิมเนี่ยทำไง ไม่ได้เป็นผู้ชายทันที มันจำกันไม่ได้นะเอาก่อนจะถามตอบมาดูบาลีเป็นคำก่อนนะเป็นความรู้ชนทั้งหลายบางพวกก็คือคำว่าเอเกนะคำแรกเนี่ยในหนังสือที่เกี่ยวกับคัพพะเมเกเนี่ยเวลาเราจะแปลเป็นภาษาไทยมันต้องแยกเป็นสองคำเพราะว่าเดิมทีมเป็นสองคำมาจากคัพพังกับเอเกคัพพังคำหนึ่งเอเกคำหนึ่งเขาไม่ได้พิมพ์ผิดไม่ได้เขียนผิดนะเขาเขียนถูกแล้วตามภาษาของเขาเอานิกหิตมาเป็นมอม้าเป็นระบบสนธิก็เรียกว่าตัดต่อระหว่างสองคำเชื่อมต่อก็เลยเป็นคัพพะเมเกเวลาเราแปลเราต้องแยกเป็นคำใครคำมันออกไปแยกเป็นคัพพังกับเอเกเอเกเนี่ยแปลเป็นไทยว่าชนทั้งหลายบางพวกชนทั้งหลายบางพวกเจอไหมหมายถึงเวลาแยกเป็นคัพพังกับเอเกนะไม่ใช่เขาเขียนถูกแล้วนะอย่างนี้โยมต้องไปเรียนบาลีนั่นเกษียณยังที่ไหนอันนั้นอภิธรรมไม่ใช่เหรอไม่คนละที่อันนั้นอภิบาลีอีกที่หนึ่งต้องเรียนบาลีด้วยไม่ได้รับด้วยหัวก็รับด้วยใจถ้าใจถึงที่ไหนก็ไปถึงทั้งนั้นแหละแยกเป็นคัพพังกับเอเกเอเกแปลว่าชนทั้งหลายบางพวกต่อไปย่อมเข้าถึงเนี่ยแปลมาจากบาลีว่าอุปปัชชันติอุปปัชชันติแปลว่าย่อมเข้าถึงคันก็คับพังคำหน้าสุดคับพังแปลว่าคันภาษาไทยเนี่ยเอามาจากคำเนี่ยคับพะแปลว่าห้องก็ได้นะแปลว่าห้องก็ได้ถ้าแปลห้องต้องแปลถ้าจะแปลเป็นห้องอ่ะห้องอย่างเงี้ยคับพะแต่ถ้าเป็นท้องมารดาก็เรียกว่าคันภาษาไทยหรือท้องไงใช้คำเดียวกันต่อไปผู้มีบาปกรรมปาปกรรมมิโนผู้มีบาปกรรมย่อมเข้าถึงเนี่ยก็คือคำเดิมนั่นแหละอุปัชชันติไม่ต้องเขียนแล้วนะเพียงแต่ก็แปลซ้ำสองครั้งความหมายมันยืมกันมาได้นรกนิระยังนรกมาจากภาษาบาลีนิระยังแปลตามคำเนี่ยแปลว่าสถานที่อันไร้ความสุขสิ้นดี
ไร้ความสุขไม่พอจะสิ้นดีด้วยนะนิระยะเนี่ยนะสถานที่อันไร้ความสุขสิ้นดีเคยไปมาไหมไม่ต้องสงสัยอ่ะเคยระดับที่ชาตินี้ยังเป็นแค่นี้เนี่ยชาติก่อนๆเนี่ยมันต้องอันการตั้งหนักกว่านี้ใช่ไหมที่สำคัญเนี่ยชาติต่อไปอย่าไปใช่ไหมแต่จะเอาอะไรมาการันตีอ่ะต้องเอาความดีเท่านั้นเข้าสู้ใช่ไหมอย่าเอาภพชาติปัจจุบันการันตีภพชาตินี้สถานะดีใช่ไหมเงินเยอะซื้อไม่ได้นะยมบาลเขาไม่รู้จักเงินนะบาปอกุศลก็ไม่รู้จักเงินนะใช่ไหมถ้ามันรู้จักเงินเนี่ยอาตมาว่ามันบ้าก่อนแล้วบาปกับอกุศลเพราะเงินมันมีหลายตระกูลเหลือเกินใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเงินทองเลยนะบาปอกุศลเนี่ยต่อไปผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติใช่ไหมที่แปลไว้อันนั้นก็มาจากคำว่าสุคติโนผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติยาวนะสุคติโนภาษาบาลีสั้นๆย่อมไปยันติยันติเนี่ยแปลว่าย่อมไปยานก็เอามาจากคำนี้แหละยันติอันนี้เป็นกิริยาถ้ายานก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือไปสวรรค์ก็สักขังสักขังแปลว่าสวรรค์ต่อไปผู้ไม่มีอาสวะอนาสวะหมายถึงพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธพระพุทธเจ้านะสามบุคคลย่อมปรินิพพานปรินิพพันติย่อมปรินิพพานอย่างน้อยเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยนึกอะไรไม่ออกก็พุทโธคำเดียวก็ได้ใช่ไหมพุทโธพุทโธเนี่ยเวลาเราพูดพุทโธเรารู้ว่าคืออะไรใช่ไหมหรือไม่ก็ธัมโมไปด้วยสังโฆไปด้วยเรารู้ไงระดับเราเนี่ยรู้แล้วพุทโธอย่างน้อยเห็นรูปพระพุทธรูปพอธัมโมปุ๊บเอ๊ะคืออะไรอาจจะจำธรรมะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพูดไปก่อนสังโฆเห็นพระสงฆ์ไงอย่างน้อยเห็นสองอย่างใช่ไหมตอนใกล้เสียชีวิตนะตอนนี้ยังแต่ว่าต้องฝึกไว้ด้วยนะเนี่ยตอนใกล้เสียชีวิตหูก็ไม่ได้ยินเงี้ยตาก็ลืมไม่ได้ใช่ไหมปากก็อ้าไม่ขึ้นไม่ออกเงี้ยใจก็ไม่เคยนึกมาก่อนนะนึกสงสัยอยู่ในใจตลอดเอ๊ะมหาไพโรจน์เคยพูดไว้คำว่าอะไรนะเนี่ยนะตอนใกล้ตายมาก็มาอยู่แถวๆกุฏิอาตมาแล้วเป็นพี่พอนึกถึงแต่อาตมาถามเลยได้เวลาแล้วเด้ออย่างนี้โยมต้องมาทุกพุธนะเนี่ยใช่มีไหมมีให้คิดไหมไม่น้อยคนที่จะไปแบบหลับสองไปแต่ก็มีจะถามสองกรณีคือคนที่เป็นทุกข์กับคนที่ไปโดยไม่รู้ตัวคนที่เป็นทุกข์เนี่ยคือรู้ตัวจากการเจ็บป่วยที่มันมารบกวนตลอดเวลาเนี่ยจิตมันจะเป็นสุขให้นึกถึงแต่สิ่งที่แบบว่าดีๆได้ยังไงนะอาจารย์แต่อีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะทราบว่าการที่เขาก่อนที่จะสิ้นเนี่ยเหมือนรู้ตัวคนเราต้องรู้ใช่ไหมไม่รู้ก็มีหมายถึงคนที่เจ็บป่วยล่วงหน้าเงี้ยนะมาหมดเลย
ไม่ได้มาเองเรานั่นแหละเป็นคนทำไว้มาจากกรรมที่เราทำไว้ก็เราเรียกร้องเขาไว้ตั้งแต่โน้นด้วยการทำด้วยการคิดด้วยการพูดไงใช่ตำราเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ไอ้ณตอนนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ณตอนนั้นหมดสิทธิ์ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ก็เลยต้องมาเป็นลูกศิษย์เรียนธรรมะไม่ใช่มันมีลำดับของมันมันมีลำดับของมันอย่างที่บอกเปรียบเทียบไปธรรมะของพุทธเจ้าแม้จะมีหลายแขนงแต่เปรียบเสมือนน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลน่ะแต่รสชาติเค็มเดียวรสชาติเดียวกันเค็มอย่างเดียวธรรมะของเจ้าจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเหมือนกันเลยมีรสชาติเดียวไอ้ธรรมะหรือความดีที่โยมเคยทำไว้ในอดีตไม่ว่าจะคิดหรือพูดได้ไหมหรือทำเนี่ยที่เป็นบุญทั้งหลายเนี่ยวันที่เราใกล้ตายเนี่ยถ้าบุญอย่างที่ว่าเราเคยทำไว้จริงมันเป็นความดีจริงเป็นบุญจริงเนี่ยแล้วมันมีกำลังมากกว่าบาปเนี่ยมันก็จะปรากฏด้วยแรงบุญที่เราทำถ้าไม่ปรากฏหรือปรากฏเป็นอื่นไม่ปรากฏความดีปรากฏเป็นความไม่ดีเนี่ยมันก็แปลว่าเราทำบาปไว้เยอะก็เลยบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ยังมีโอกาสที่จะเก็บสะสมความดีไว้ได้อีกเยอะแหละยังมีโอกาสอะแล้ววิธีการที่ง่ายๆเนี่ยก็คือวิธีการที่คิดระลึกนึกถึงความดีอันนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ยกตัวอย่างพระที่โดนโยมผู้ชายเอาเชือกรัดศีรษะแล้วสุดท้ายมรณภาพไปโยมว่าท่านเจ็บไหมโยมว่าเจ็บไหมพระไม่เจ็บเป็นพระอรหันต์แล้วไงความเจ็บมันปรากฏแต่จิตท่านไม่ได้เจ็บตามที่ปรากฏโยมว่ามีไหมคนเงี้ยภาษาพูดก็เรียกว่าแยกส่วนกันได้แต่ความจริงไม่ได้แยกไปไหนนะเพราะก่อนหน้านี้นั้นท่านฝึกมาจนสามารถเรียกเอาอยู่ก็คือเวลาทุกขเวทนาเกิดท่านก็รับรู้เป็นอารมณ์ปกติเพราะท่านฝึกมาจนถึงขั้นนั้นแล้วนั้นคนอย่างนี้ก็คือตั้งแต่พระอรหันต์ขึ้นไปชัดเจนเลยว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็ไม่มีความเจ็บปวดส่วนคนนอกนั้นยังมีอยู่ถ้าเอาตามตำราเนี่ยเขาดูตรงก่อนหลับหรือก่อนไปบางทีเรานึกเองว่าไปตอนหลับใช่ไหมแต่อาจจะไปก่อนหลับก็ได้หรือไปหลับกับไปเนี่ยพร้อมกันก็ได้ดังนั้นไอ้จิตก่อนหลับหรือก่อนไปนั่นน่ะสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปตอนหลับอ่ะมีถ้าเทียบกับคนที่เจ็บปวดใช่ไหมก็จะดีกว่าคนนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องทรมานไปดีกว่าไปอย่างนั้นถือว่าไปได้ดีกว่าส่วนคนที่เจ็บปวดทรมานถ้าไปตอนนั้นไปไม่ดีก็จะต่างกันเพราะก่อนตายเนี่ยจิตก่อนตายเป็นจิตที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำบุญทำกุศลต่างๆนานาเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าอยู่ที่ใจ
มันหมายความว่างี้หมายความว่าต่อให้เราทำใหญ่โตเอิกเกริกสร้างภาพระดับไหนก็แล้วแต่พูดให้ดังลั่นกี่พันครั้งแสนครั้งก็แล้วแต่แต่ถ้าใจเราไม่เป็นกุศลในสิ่งที่เราประกาศออกไปอย่างจริงเนี่ยก็ไม่ได้กุศลเพราะใจไม่เป็นกุศลน่ะนั้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันคือจิตเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลถ้าจิตไม่เป็นกุศลจิตแปลว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ใช่บุญมันละเอียดมากเลยนะโอกาสที่เราจะสะสมให้จิตเราเป็นกุศลเนี่ยมันยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสในพูดแบบให้กำลังใจในความจริงคนเราตายได้ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนกับคำพูดที่เราเคยได้ยินเนี่ยพรุ่งนี้กับพบหน้าใช่ไหมพบหน้าอาจจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้คือตายวันนี้แล้วก็ไม่ถึงพรุ่งนี้แล้วพอตายปุ๊บก็เกิดใหม่เลยไงคนเราใช่ไหมไม่ไปไม่ถึงพรุ่งนี้นะตายก่อนเงี้ยพบหน้ามาก่อนพรุ่งนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็มีเยอะก็อย่างที่บอกไปแหละเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก่อนคำว่านึกถึงเนี่ยถ้าไม่เคยนึกมาก่อนมันนึกไม่ถึงเนี่ยไม่ได้นึกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะนึกถึงอะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันของเรามันต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราแบ่งเวลาให้สิ่งนี้อย่างอาตมาพูดให้เป็นตัวอย่างมาตั้งหลายครั้งแล้วดูแล้วไม่มีใครทำเป็นตัวไม่มีใครทำอย่างมั้งก่อนนอนฟังธรรมทุกคืนฟังธรรมอาตมาเองนี่แหละฟังทุกคืนเลยนะเหตุผลคืออะไรรู้ไหมหนึ่งจะได้รู้ว่าที่เราพูดไปมันขัดตกบกพร่องตรงไหนหรือไม่ถ้ามีจะได้แก้ไขในคราวต่อไปสองเป็นการฟังธรรมไปในตัวสามเป็นการเปิดธรรมะให้เทวดาละแวกนั้นได้ยินเสียงธรรมะไปในตัวเทวดากับอาตมาโอเคกันอยู่แล้วเพราะอาตมาเปิดเสียงธรรมะให้ฟังทุกวันใช่ไหมสมมติเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถึงระดับที่เทวดาเขาได้ยินเสียงอาตมาจริงอ่ะสี่เขาเรียกอะไรนะยอดอะไรนะ ยอดวิวมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆไงเพราะอาตมาฟังทุกวันอันนี้ไม่ได้หวังอันที่สี่ทำไมต้องฟังของใครก็แล้วแต่ที่โยมฟังแล้วมันโอเคอะอะไรนะไม่ได้เชิญนะไม่ได้เชิญเพราะก็รู้อยู่เทวดาเขาต้องการฟังธรรมอยู่แล้วแต่เชิญได้ดีมากเลยนะถ้าเชิญเนี่ยเขาดีใจมากไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องมีพิธีเทวดาเขาไม่ชอบพิธีไม่ต้องอะไรเลยก็พูดภาษาไทยนี่แหละขอเชิญเทวดามาฟังธรรมที่ห้องนอนข้าพเจ้าอะไรก็ว่าไปไงใช่ไหมตามสบายเลยอะไรก็ว่าไปแหละพูดภาษาชาวบ้านนี่แหละเอาจริงไม่ต้องไปพิธีรีตองตั้งท่าถ้าอย่างดีเทวดาบอกทำอะไรเขามา เทวดามนุษย์หน้านี้มันทำอะไรเขามาในกูมาฟังไม่รู้เรื่อง พูดภาษาง่ายๆอย่าลืมว่าเทวดามไปจากคนไทยเรานี่แหละเทวดาไทยก็ต้องไปจากคนไทยใช่ไหมพม่าเขามีเทวดาพม่าเขาเราก็ต้องพูดภาษาไทยอย่าไปพิธีเยอะเทวดาเขาไม่ชอบพิธีได้ก็ได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีว่าไปไม่ทันอาตมาเทวดามาหาอาตมาก่อน อาตมาเป็นพระยังไม่เชิญเป็นพิธีแบบนั้นเลยพูดภาษาไทยนี่ในเวลาเชิญน่ะง่ายๆเลยนะเราเป็นสมมติเพราะว่าปกติเราแผ่เมตตาเราทำกุศลแต่ว่า
เขายกตัวอย่างนี้เวลาคนเราจะให้ความเย็นไปยังคนอื่นหรือจะให้น้ำเย็นๆให้คนอื่นดื่มเราต้องเป็นคนจับน้ำเย็นนั้นก่อนใช่ไหมแปลว่าเราต้องเย็นก่อนการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองก็เพื่อเรียกวอร์มให้จิตเราอ่ะมีเมตตาได้อย่างจริงจังหมายความว่าไอ้ตัวเราเองจะไม่โกรธใครนะใช่ไหมจะไม่พยาบาทใครนะตัวเราเองจะดำรงตนให้มีความสุขนะอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมคือสตาร์ทเริ่มที่ตนเองไงไม่งั้นเออาก็แผ่ไปให้คนอื่นได้คนอื่นมันถามกลับมาแล้วมึงมีเมตตาอ่ะตัวใช่ไหมถามกลับมาตอบว่าไงอ่ะใช่ไหมเขามีเปรียบเทียบไว้เหมือนของเย็นอะอย่างเงี้ยสมมติอาตมาจะยื่นน้ำให้อาตมาจับก่อนนะแปลว่าอาตมารู้ก่อนว่ามันเย็นก่อนมีความเย็นก่อนประมาณนั้นน่าถามนะคำถามนึงโอ้ได้ถามได้มีเวลาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องหลังก่อน ก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือคำปลอบโยนหรือปลอบใจไงว่าสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนนะแม้ฉันจะแผ่เมตตาให้คุณแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเคตามที่ฉันแผ่เมตตาหรือหวังดีอะไรประมาณนี้ทุกอย่างอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมที่ตนเคยสร้างไว้ในอดีตถ้ามันส่งผลก็ตามนั้นประมาณว่าเตือนไปในตัวด้วยว่าก็อย่าลืมรับผลของกรรมให้ได้ก็แล้วกันเพราะว่าคนทำกรรมนั้นที่กำลังส่งผลอยู่ณขณะนี้คือตัวเราเองไม่ใช่ใครอื่นอะไรประมาณนี้ความหมายมันดีมากก็บอกแล้วให้โยมไปเรียนบาลีเอานี่จริงๆนะอาตมาไม่ได้มาพูดโอ้ยอยากให้คนไปเรียนเยอะๆไม่ได้เกี่ยวเลยวันไหนไม่มีใครไปเรียนใช่ไหมไปนั่งรอสักพักหนึ่งไม่มีใครมาเรียนก็จะยากเลยก็ยกเลิกไปใช่ไหมก็ไปนั่งเขียนตำราไปตำรามันมีอะไรที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาตมาเนี่ยมองว่าอนาคตต่อไปถ้าคนรู้บาลีน้อยลงถึงขั้นว่าไม่มีเนี่ยแล้วพวกอาตมาก็มรณภาพกันไปสมมตินะจบนะจบถ้าไม่มีคนรู้บาลีคนรู้ธรรมะที่ดีๆเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะมีผลเสียเยอะเลยเช่นคนที่จะมาพูดให้ถูกต้องชัดเจนก็จะน้อยลงถึงขั้นว่าไม่มีมันก็จะเป็นช่องทางของคนที่มีอำนาจแต่ว่าใช้อำนาจเป็นที่ตั้งในการที่จะเชิญชวนคนด้วยอำนาจแต่ว่ามันเป็นอธรรมซะก่อนอย่างเงี้ยบาลีเท่านั้นแหละที่จะรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้ภาษาอื่นไม่ได้เพราะภาษาอื่นเนี่ยมันเข้าไม่ถึงต่อให้แปลแล้วอ่ะโยมสังเกตไหมที่อาตมาเคยพูดนะแปลลอลิงนะแต่ว่าบางคำเนี่ยเป็นแปลรอเรือแปลปรวนนะทำให้ความหมายเพี้ยนไปเลยก็มีอ่ะมันต้องมานั่งอธิบายกันอีกแต่พอเป็นภาษาบาลีปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยชัดเจนถามใช่อย่างนี้ก็ต้องไปเรียนบาลีเหมือนกันเนี่ยฮะมันมีหลายความหมายเช่นนะสภาวะที่เกิดในมิตรสภาวะที่เกิดในคนที่เป็นมิตรภาษาไทยใช้คำว่าไมตรีจิตคนที่เป็นมิตรกับคนอื่นก็คือคนที่มีเมตตาหรือมีไมตรีจิตมันสร้างความเป็นมิตรเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นมิตรให้แก่ทุกชีวิตถ้าเราอยากเป็นมิตรต่อให้เขาเป็นศัตรูนะเราก็
พยายามทำสิ่งที่มันเป็นมิตรให้ได้เช่นแผ่เมตตานี่แหละอดทนด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างไม่โต้ตอบด้วยหลบหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้มันเป็นโทษเป็นเวรกรรมแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นปมใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องแผ่เมตตาให้อภัยอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความเยื่อใยความเยื่อใยความรักใคร่ให้แก่กันและกันเมตตาเกิดเฉพาะบุคคลที่มีความเป็นมิตรในใจไม่เกิดกับคนที่เป็นศัตรูไมตรีจิตนั่นแหละเหมาะสมที่สุดภาษาไทยเราแผ่เมตตาก็คือเราภาวนาหรือพูดออกมาเนี่ยดีที่สุดเลยให้คนอื่นได้ยินเสียงที่เราพูดออกมาว่าขอให้มีความสุขขอให้พ้นทุกข์นี่คือแผ่เมตตาขอให้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็คือเมตตาขอให้อย่าจองเวรซึ่งกันและกันก็คือเมตตาใครที่มีความสุขขอให้สุขตลอดไปใครที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์นี่ก็คือเมตตามันมีเยอะมากนะไปดูรายละเอียดแล้วเราก็ยึดคำที่คลุมไปเลยดีกว่าใช่ไหมที่คลุมไปเลยมันมีหลายแขนงอยู่ที่เขาเขียนที่เอามาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละขอให้มีความสุขนี่ก็เมตตาง่ายๆเลยขอให้พ้นทุกข์ก็เมตตาเหมือนคำให้กำลังใจหรือคำอวยพรนั่นแหละคล้ายๆกันเลยขอให้โชคดีนะนี่ก็เมตตาไงขอให้พ้นทุกข์ขอให้อย่าเจอความทุกข์ขอให้จะเจออันตรายอุปสรรคก็โชคดีรวมๆไปใช่ไหมเวลาเราได้ยินคำแบบนี้จากคนอื่นขอให้โชคดีนะดีใจไหมดีใจแต่เวลาไปอ้าวโชคไม่ดีอย่างเงี้ยจะไปโทษเขาไม่ได้กรรมสกตาไงกรรมสกะใช่ไหมมันยังมีกรรมส่วนตัวของแต่ละคนอยู่ตอนที่เราได้ยินคำว่าขอให้โชคดีนะเนี่ยเราดีใจไหมจิตดีเกิดกับเราไม่เกิดนั่นไงมีผลเลยไงใช่ไหมแล้วเวลาเราพูดหรือสื่อสารออกไปเนี่ยแสดงออกที่จะต้องมีผู้อื่นได้รับรู้ได้รับทราบได้เห็นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีไว้ก่อนที่ดีไว้ก่อนถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนนั่นแหละเพราะเราไม่ได้ไปสร้างศัตรูไงสิ่งที่เราแสดงออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเขาหมั่นไส้ใช่ไหมเราไม่ได้ไปสร้างจงใจที่จะให้เขาหมั่นไส้เนี่ยมันเป็นหมั่นไส้เพราะตัวเขาเองแต่ถ้าเราทนไม่ไหวเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าไม่หลีกเลี่ยงเดี๋ยวก็เป็นการสร้างสิ่งไม่ดีซึ่งมันจะเกิดกับเราในภายภาคหน้านะหมายถึงผลที่จะเกิดจากสิ่งที่เราสร้างจึงบอกว่าผู้ทำกรรมกับผู้รับผลของกรรมคนเดียวกันคนในที่นี้นะหมายถึงจิตนะเวลาเรารับผลของกรรมหรือความรู้สึกดีไม่ดีเนี่ยจากกุศลจากอกุศลที่ส่งผลตรงตามสายของเขาเนี่ยมันมีผลที่จิตใจถ้าจิตใจโอเคแปลว่าผลดีต่อให้มันไม่ดีแต่จิตใจเราโอเคเพราะเราฝึกไปเยอะเรารับได้เงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแม้จะเป็นผลไม่ดีแต่ไม่มีปัญหาคือไม่มีการเป็นปมปัจจัยใหม่ที่จะทำให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นผลดีวิบากดีก็ไม่มีก็ดีอยู่แล้วประกอบกับตัวเราเองก็พยายามฝึกให้มันดีอยู่แล้วไปในตัวด้วยมันก็ไปทางเดียวกันได้เอาถามถามถ
ถามเยอะไม่เกี่ยวคือไอ้ส่วนที่ส่งเนี่ยเราส่งด้วยความเป็นผู้มีเมตตามีกรุณามุทิตาอะไรก็แล้วแต่นะด้วยความตั้งใจดีนั่นแหละณขณะนั้นจิตเราถือว่าเป็นจิตดีมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ความดีของเราจะต้องมีตุนไว้เยอะจึงจะให้เขาได้มันไม่ใช่ให้สิ่งของนะมันให้ผ่านจิตใจที่มีความดีเกิดขึ้นอยู่ณขณะนั้นให้ด้วยความหวังดีเป็นสิเป็นมหากุศลเลยแหละไม่ใช่กุศลธรรมดาความจริงไม่ได้อ้างเอาจริงๆมาเลยไม่อ่อนไม่อ่อนโว้ยใหญ่โตนั่นน่ะคำนั้นน่ะอย่างที่อาตมานำตอนจบอะใช่ไหมเดี๋ยวตอนจบลองสังเกตฟังให้ดีๆนี่ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างทุกประการที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วใหญ่โตมากเลยนะไม่ใช่บำเพ็ญก็คือทั้งคิดทั้งพูดทั้งกระทำแต่เป็นภาษาสัพพะสุภาพไงบำเพ็ญเนี่ยไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวได้ยินคำโยนต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งอาตมาต้องเปลี่ยนเป็นบุญกุศลทุกอย่างทุกประการที่ข้าพเจ้าได้คิดพูดกระทำมาแล้วต้องเปลี่ยนอย่างนั้นรวมเป็นบำเพ็ญไงบำเพ็ญทางกายวาจาใจนั่นแหละแต่หลักๆของความเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ใจก็เลยใช้คำว่าบำเพ็ญถ้าใจไม่เป็นกุศลกายวาจามันเป็นไม่ได้หรอกมันได้แต่แสดงออกเท่านั้นเองพม่าสงสัยหรือโยมสงสัยกับอีกอย่างนึงที่สงสัยมากคือวัดเนี่ยคือแบบไม่ที่วัดไม่เห็นมีพระสงฆ์เลยมีแต่สถานอันนั้นไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดอันนั้นเป็นก็เรียกว่าก็เรียกว่าไม่ใช่วัดอันนั้นเป็นพวกเจดีย์ถ้าเจดีย์ตามเจดีย์ไม่มีพระนะไม่เกี่ยวกันคนไทยที่ไปเขาไปพูดกันว่าเป็นวัดมันไม่ใช่วัดมันเป็นสถานที่เจดีย์เนี่ยต่างหากยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างพระปฐมเจดีย์อ่ะมีพระอยู่ข้างๆไหม ยกเว้นว่าถ้ามีวัดอยู่ตรงนั้นก็นั่นวัดพระเขาอยู่ที่วัดเขาไงตามเจดีย์ไม่ใช่วัดก็ไม่มีพระอยู่เนาะพระไม่ดีก็อาจจะมีพระไม่ดีอาจจะมีแต่ว่าพระที่มันคนละประเด็นกันอันนั้นเป็นส่วนบุคคลแล้วแหละเป็นส่วนบุคคลมันมีหลายประเภทเหมือนกันเลยแหละถือพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันฉบับเดียวกันข้อมูลเหมือนกันส่วนการห่มจีวรการอะไรอาจจะต่างกันนิดหน่อยเหมือนคนไทยคนพม่าแต่งตัวไม่เหมือนกันเขาก็ดูรู้เลยเป็นนั่งหน้าตาเหมือนกันเขาก็ดูออกว่าเป็นไทยหรือเป็นพม่าเรื่องแต่งกายก็อีกแบบนึงแต่เขาก็มีหลักการว่าต้องห่มอย่างไรอ่ะตามพระวินัยมันมีหลักการตามพระวินัยวิธีการนุ่งห่ม
มันก็มีหลายประเภทไม่ว่าที่ไหนหมดยังหมดแล้วเหรอ ถามได้อีกยังมีอะไร ไม่เจริญตอนนั้นไงตอนนี้อาจจะล่อยหลอไปบ้างแล้วนะ คนชั่วเลยตายแล้วมันก็เกิดอีกอยู่ดีเลยไม่ใช่คนชั่วตายแล้วมันเกิดอยู่ดีแหละมันก็เกิดทันทีอยู่แล้วมันจะตายหมดได้ไงเพราะมันเกิดทันทีอยู่แล้วไม่ยังไม่เกิดไม่มีเกิดทันทีใช่ไหมแต่มันยังไม่โตเท่านั้นเองเหมือนกับที่พูดว่าโลกไม่สิ้นคนดีโลกก็ไม่สิ้นคนชั่วหรอกโดยเฉพาะคนชั่วมันสิ้นยากใช่ไหมคนดีอาจจะสิ้นก็ได้แต่ว่าไม่ได้สิ้นเชิงนะมันยังมีอยู่แหละยังมีอยู่บ้างก็เป็นเพราะอุบัติเหตุจะเป็นเพราะอะไรก็ถึงเวลาถึงเวลาก็ถึงเวลาเขาไงยอมวิเชียนยังไม่ถึงเวลาก็เลยยังไม่ตายแล้วก็คำว่าถึงเวลาเนี่ยมันรวมหลายอย่างนะกรรมดีหมดกรรมมรรคขยะแล้วก็อายุขยะสิ้นอายุก็พอสมควรเนี่ยแต่บางคนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาหรอกก็เลยเกิดอุบัติเหตุแต่ความจริงมันก็หนีไม่พ้นคำว่าถึงเวลาบางทีมันเกิดอุบัติเหตุแต่บางคนไม่ตายก็มีแปลว่ายังไม่ถึงเวลาไงใช่ไหมคำว่ายังไม่ถึงเวลาเป็นคำรวมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกุศลละกรรมในอดีตชาติของเขาเนี่ยมันยังมีอยู่มันก็เลยเขาก็เลยไม่ตายง่ายตกเครื่องบินตกก็ไม่ตายรถคว่ำก็ไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่ตายบางคนตายง่ายมากเลยนะไม่โดนไฟไหม้อะโดนควันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเลยไปสูดควันเข้ามาเนี่ยก็ตายแล้วสำลักควันตายอะไรประมาณนี้มันถึงเวลาไงแต่มันเป็นเรื่องของกรรมในอดีตหมดเลยนะพวกนี้กรรมนี่แหละเป็นตัวการแต่ว่าไอ้ตัวการกรรมอ่ะคือเจ้าตัวผู้สร้างกรรมก็คือพวกเราเราทำกรรมใดกรรมนั่นก็ทำเราตามที่เราทำเขาก็คือส่งผลตามที่เราทำมันไม่ได้ไปปรุงแต่งต่อเติมปะหน้าทาแป้งแล้วเงี้ยไม่มีหรอกนะทำยังไงส่งผลอย่างนั้นตามนั้นเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะทำผิดอ่ะมันเยอะต้องเรียนรู้เรื่องกรรมว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอย่างนั่งฟังธรรมะเนี่ยเป็นกุศลไหมเป็นบุญไหมเป็นตรงไหนอ่ะ เป็นหรือไม่เป็นก็ยังไม่รู้จริงนะเราดูแต่บริบทหรือองค์ประกอบเท่านั้นเองอ๋อมาอย่างนี้มันต้องดีสิอาจจะไม่ดีก็ได้คือจิตเราอาจจะไม่ดีก็ได้เราไม่รู้ตัวไงแปลได้ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นจิตดีเกิดได้เต็มร้อยตั้งแต่4โมงครึ่งจนถึงเนี่ย6โมง4นาทีเงี้ยใช่ไหมไม่ได้เป็นกุศลจิตทุกวินาทีนะมันมีใช่ไหมหลุดไปบ้างอกุศลจิตเกิดมาบ้างอะไรบ้างเงี้ยยังเป็นแบบนั้นอยู่แปลว่ายังไม่เป็นเต็มร้อย
แต่เราก็ต้องทําอย่างนี้แหละฝึกอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนถึงขั้นว่ามันเป็นได้ทุกขณะมีไหมโยมว่ามีไหมคนที่กุศลจิตเป็นได้ทุกขณะมีไงใช่ไหมมีแต่ว่าอันนี้พูดในนามว่ากุศลวิถีนะแต่ภวังค์เอ่ยกิริยาเอ่ยมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วไงหมายความว่าทุกวิถีเป็นกุศลตลอดมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ละวิถีมันต่างกันนะมันต่างกันก็คือมันก็มีภวังค์ขั้นอันนี้ต้องไปเรียนอภิธรรมจะรู้นะหมายความว่าจิตเราเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ย มันไม่ได้ยาวไปเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะมันมีเป็นสภาพอย่างอื่นอย่างเวลาเกิดที่ตาก็เป็นสภาพหนึ่งเวลาเกิดที่ใจอีกสภาพหนึ่งเวลาเกิดที่ตาสภาพหนึ่งกับใจอีกสภาพหนึ่งแต่มันคือจิตที่ดับจากที่เกิดที่ตาแล้วไปเกิดที่ใจนะแค่เปลี่ยนที่เท่านั้นเองมันก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วบางที่เกิดที่เดียวกันเปลี่ยนสภาพก็มีเกิดคนละที่เปลี่ยนสภาพนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรารับรู้ณขณะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตที่ไปรับรู้เขาแหละจะไม่มีการภาษาทั่วไปเรียกปรุงแต่งไงต่อเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปคิดไม่ดีบ้างใช่ไหมโอกาสที่คิดไม่ดีเป็นเหตุให้กิเลสเกิดเนี่ยมันจะเยอะกว่าคิดดีเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดนะมันต่างกันเยอะเลยด้วยอะไรก็ด้วยความเคยชินในสิ่งนั้นจากที่ผ่านมานั่นแหละมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกจึงจะฝืนได้ต้องค่อยๆฝึกจึงจะฝืนได้ภาษาชาวบ้านเรียกขัดเกลาขัดเกลาค่อยๆฝึกเอาทีละเล็กทีละน้อยความจริงเนี่ยต้องฝึกเยอะๆเพราะว่าจากที่ฝึกเยอะๆมันได้เล็กๆน้อยๆเองถ้าไปฝึกทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เลยต้องฝึกเยอะๆให้เวลามันเยอะๆหน่อยมันจึงจะได้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับที่เขาไปล่อนทองเคยได้ยินไหมล่อนทองล่อนแร่อะไรพวกเนี้ยได้มานิดเดียวบางทีไม่ได้ทั้งวันประมาณนั้นแหละต้องอาศัยทำเป็นเวลาจึงจะมีความต่อเนื่องเอาละนะพอสมควรนะเกินเวลาแล้วสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิสุขิตาโหทะสาธุสาธุสาธุต่อไป